น้องแอมปริญญาครับหายใจไม่ออกเลยสวยเหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มเคยขอกันมางานนักนักหนาปริญญาคงพี่เมื่อถึงเวลาอยู่หน้าเวทีนางเอกคนนี้ไม่ทิ้งครับลูกกับชวนชมครับลูกอบชวนชื่อแม่ทองวิสกี2นะครับที่วัดเทียนถวายแล้วก็วันที่5พบกันที่วัดคลองชโดนะครับศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์สดให้ท่านได้ชมแบบนี้ทุกๆงานนะครับวันนี้ต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์เบญจวรรณไกรสวัสดิ์นะครับที่ได้ให้โอกาสทีมงานนพรัตน์แม่หอมได้มีงานแสดงเพราะว่าจริงๆแล้วงานเรามีที่วัดยางโทนลพบุรีแล้วช่วงภาวะโควิดนะครับขอบคุณครับก็เลยเลื่อนไปเป็นปีหน้านะครับโอ้โหเลื่อนไปพอดีอาจารย์ก็ไม่อยากจะให้พวกเราเหมาครับผมขอบคุณอาจารย์ก็ให้มาทำการแสดงที่นี่นะครับวันนี้แสดงเราต้องทำตามมาตรการใช่ใช่คนนพรัตน์ใส่ไว้ก็ดีครับคนดูจะได้ไม่เห็นริ้วรอยไม่เกี่ยวก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้กับทีมงานแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยมีเรื่องอะไรคะเพราะว่าคุณท่านอาจารย์เบญจวรรณเบญจวรรณเขาบอกว่าเขาให้ลิเกดูแลสุขภาพเขาก็เลยมอบหมายให้พี่ป๊อกเด่นดวงเด่นดวงทำไมคะ
คอยดูแลสุขภาพลิเกเพราะว่าหลังโควิดอะลิเกจะอ้วนกันหมดป๊อกเนี่ยนะไม่สังเกตเลยพี่ป๊อกไงทำไม60กว่าทำไมหุ่นเขายังดีเออใช่เพราะว่าเขาดูแลสุขภาพไงยังไงคะต่อไปเขาจะดูแลสุขภาพลิเกคณะนพรัตน์แล้วก็เขาจะคุมอาหารที่เข้าปากลิเกเนี่ยพี่ป๊อกจะต้องผ่านการคัดกรองพี่ป๊อกก่อนเซ็นเซอร์มาก่อนเลยปลาช่อนที่คุณพี่เขาซื้อมาให้ไหมอ๋อปลาเผาปลาเผาปลาช่อนนี่นะเป็นปลาช่อนเรียกอะไรปลาช่อนอะไรพรหมจรรย์ปลาช่อนพรหมจรรย์ครับยังไงครับอะไรปลาช่อนพรหมจรรย์ยังไงเพราะคุณที่ไม่เข้าใจอ่ะอ้าวเป็นปลาสุขภาพครับพี่ป๊อกก็ถึงได้หุ่นดีไงต่อไปนี้นะเขาจะต้องดูแลหมดเลยแล้วปลาขนาดปลาช่อนที่เรามาที่ปลาเผาที่มาซื้อมานะค่ะพี่ป๊อกก็ต้องเช็คดูก่อนว่าปลาเนี่ยเป็นปลาช่อนพรหมจรรย์หรือเปล่าก่อนที่ลิเกจะกินเข้าไปเนี่ยพี่ป๊อกก็จะแหกตูดปลาดูก่อนแหกตูดปลาแหกตูดปลาดูว่ามีการผสมพันธุ์หรือเปล่าอ๋อถ้าไม่มีการผสมพันธุ์ถ้าเกิดมีการผสมพันธุ์เขาจะไม่เอาอ๋อค่ะถ้าเกิดไม่มีการผสมพันธุ์เขาจะทำให้อาหารให้ลิเกกินดีมากแกงเขียวหวานไก่กินหรือยังอร่อยมากไก่อร่อยมากอร่อยมากค่ะนั่นคือไก่พรหมจรรย์ไก่พรหมจรรย์ครับผมไก่พรหมจรรย์นะคุณเอาก่อนที่เขาจะมาทำกับข้าวให้เกกินพี่ป๊อกก็จะแหกตูดไก่ดูแหกตูดไก่เนี่ยนะครับผมโอ้โหพี่ป๊อกนี่ทำหน้าที่ดีจริงเลยและแม่ครัวที่ทำอาหารให้เกกินเป็นแม่ครัวพรหมจรรย์เป็นแม่ครัวพรหมจรรย์คุณจะดูรู้ได้ยังไงเป็นแม่ครัวพรหมจรรย์น่ะก่อนที่แม่ครัวจะทำอาหารให้เกกินพี่ป๊อกจะแหกตูดแม่ครัวดูก่อนเลยไม่ได้มันจะถึงขนาดนั้นไม่ใช่ที่นี่ที่อื่นที่อื่นแหมยิ่งเจ้าขออนุญาตแบบนี้นะขอเล่ามาก่อนเลยท่านเชิญครับโอ้โหต้องขออนุญาตเป็นตัวของตัวเองมากไม่ละมุกไม่เล่นเสียงด้วยเลยพี่มาจังหวะผมจะตบมุกพอดีมันจะให้รางวัลลิเกต้องมุกเลยผมกล่าวไว้แล้วมุกจะตบมุกก็เปล่าผมบอกเขาแล้วรอให้พี่ตบมุกเอาเดี๋ยวผมรอให้เด่นดวงไปเขาดูละเรียบร้อยเลยที่เหลือต้องมีของใครไว้ไอ้จ๊อกไม่มีกระปุกเห็ดแบงค์ปลีกก็มีของเราไม่เชื่อคนจ้าวคนเข้าที่นั่นไงขอบคุณมากครับขอบคุณพี่หอยนะฮะไม่มีการขอบคุณส่งโพสีวะขอบคุณพี่หอยลำไพฮะเหลือหอยธนพรท่านยังไม่มาอาทิตย์หน้าคุณไปไลฟ์สดกับคุณส่งโพสีได้ฮะไม่มีแฟนคลับตามเมื่อกี้ยังฟังเพลงใหม่อยู่ครับได้ยินป่ะเนี่ยผมก็ได้ยินแล้วทั้งสองร้องไห้ลำลายไรน้องผูกปนทองเสียแล้วนอเรามาเลยมาซะด้วยโอ้ตีด้วยเสาซอกคอเราเป็นเปื่อยแหน่เนื้อแพงแหน่เนื้อแพงโอ้ลูกชักมีดออกมาแต่เขาว่าเจอปืนโอ้ตีเสียมึนเลยต้องยืนจำยอมทำไมอ่ะสู้ไม่ได้มันมีปืนน้ำลายไหลนองถูกปนทองไม่ร้องสักคำทำไมเป็นเพราะอะไรอ่ะทำไมไม่ร้องอ่ะไม่นั่งขำไอ้พวกระยำในห้องขำทำไมอ่ะคุณสายซอยห้อยคอนนั่นมันก็ของปลอมเข้าไปห้างทองเขาคงไม่ยอมจำนำใส่ของปลอมเหรอใช่เลยตอนไปเอาเงินจ่ายอ่ะซอกคอที่เขียวประเดี๋ยวก็มีสร้อยใส่เส้นเล็กเส้นใหญ่ใช้ของปลอมทางนั้นเลเพชรปองมีแหวนกระยองทุกวันขนาดนั้นเลยไอ้จอดบวกนั้นไม่น่าจะตาบอดสีน้ำลายไหลนองหัวปนทองมันย้อนคืนมาย้อนมาทำไมรีบเพ็ญเกิดมาย้ายมาทำลักษณะดีซอยเส้นปอดโจรปกล้อมทุกทีกระทืบฉันนี้ดีแล้วเอามาคืนไอ้บ้าต่ออ่ะไม่มีต่อหรอไม่มีต่อมาไวแล้วเกินกูรู้แล้วแหละงานไม่มีหลายคืนเนี่ยมึงถึงขั้นเอาคิดตั้งไปจำนำแดกเลยเหรอมึงรู้ได้ไงก็หายไปทั้งแถบเลยน่ะโอ้โหนี่ขนาดแกคิดตั้งไม่ขายเนี่ยคิดตั้งเลยครับคุณมึงไม่ทักกับคนดูเขาไม่รู้หรอกเนี่ยไปขายเอาไป
ติดหัวพี่แมวมันอ่ะไม่น่าช่วงนี้ปริญญาไม่ค่อยมีท่านเลยก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณกำนันด้วยนะครับท่านกำนันเมื่อกี้กำนันขอบพระคุณนะครับเอาหลวงพ่อทารูปหล่อหลวงพ่อทามาฝากให้กับหัวหน้าผู้นำทีมงานนะครับเขารู้ยังไงว่าผมชอบพระจริงๆเขาบอกให้ไปเรียกทองของได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วพระอยู่ที่ไหนครับหลวงพ่อทาลูกหล่อหลวงพ่อทาอยู่ที่ไหนครับนู่นครับเขาบอกถ้ามีถุงใส่เอาเลยมึงนี่ไม่ตายดีสักสองสลึงกำลังสวยกูก็หลงดีใจขอให้ตรงร่างกันมีบาปกรรมเนี่ยเลไรครับใจมาเนาะต่อไปใช่ว่าเจ้านั้นจะเป็นเมียที่ดีของผัวจะต้องเป็นแม่ที่ดีของลูกด้วยผัวแล้วโควิดกูไม่มีแรงมากแล้วเรื่องเนี้ยแต่พี่เนี่ยขอเพียงเรื่องเดียวเรื่องผู้หญิงเรื่องเจ้าชู้ฉันรับไม่ได้นะเข้าใจไหมพี่ให้สัญญาน้ำพิงน้ำพิงเดี๋ยวทำคนไม่รู้จักเลยเนี่ยแหมท่านจารินก็จารินจะทีเลยจารินคนเป็นพ่อจะเป็นพ่อจริงๆเดี๋ยวน้องพินอยู่นี่น้องพินอ้าวน้ำน้ำมายังไงโอ้ยรุ่นนี้หัวจังหนังเหรอหัวปัญญาไปจังหนังเลยมึงที่น้ำน้ำน้ำคนหรืออำเภอเขาไปขอบคุณครับขอบพระคุณลำนังด้วยนะขอบคุณครับโอ้โหอำพลหอยก็หัวเมย์เขายอมรับกันไปอำพลลำพูนคนละคนเอาลืมไปทางยังเงียบยังเงียบอย่าลืมนะเรื่องผู้หญิงอ่ะยังเป็นหูเป็นตาฉันด้วยพี่เลิกเจ้าชู้แล้วปวดทุกสิ่งทุกอย่างเขี้ยวเล็บไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้แน่ใจนะแน่ใจจ้ะไปเถิดคนดีจำไว้เลยติดตามชมพบกันครั้งแรกก็น่าเวทีแล้วว่าเหตุการณ์เป็นเช่นไร